สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บอบี้ผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของปัญหาทางสายตาในปัจจุบันซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประเด็นก็คือว่าพฤติกรรมการใช้สายตาของคนในรุ่นปัจจุบันเปลี่ยนไปมากนะครับถ้าใครได้ดูเทปที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นเรื่องของจอภาพนะครับสำหรับคนที่มีมือถืออยู่ในมือนะครับแล้วก็ลองเอามือถือของตัวเองเนี่ยนะครับถ่ายไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นแล็ปท็อปก็ได้หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC นะหรือว่าเป็นจอทีวีก็ได้นะครับลองส่องเข้าไปดูนะครับแล้วสังเกตดูว่าภาพที่เราเห็นผ่านจอมือถือนะครับเราดูจอทีวีจอคอมพิวเตอร์ผ่านมือถือภาพที่แสดงผลบนมือถือเหมือนกันหรือไม่เหมือนกับที่เราเห็นด้วยตาเปล่าของเราเวลาเราดูจอทีวีด้วยตาเปล่าดูจอคอมพิวเตอร์ด้วยตาเปล่ากับเราดูผ่านมือถือผ่านกล้องมือถือเหมือนหรือไม่เหมือนลองทำดูครับทุกคนลองทำดูนะครับแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายพยายามที่จะเตือนพยายามที่จะบอกพยายามที่จะปกป้องสุขภาพสายตาของทุกท่านในวันนี้รวมถึงคนทั่วโลกที่ฟังผมอยู่นะครับสำหรับแฟนๆของ iSoptic Eye Care ทาง Facebook Live ของอาจารย์บูบีเนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วโลกนะครับเอาล่ะทุกคนได้ทำแล้วนะครับไหนช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยว่าเหมือนหรือไม่เหมือนภาพไหนดูชัดกว่าสบายตากว่าคมกว่านะครับมีอัตราการเต้นตะดุกตะดุกตุกดุกน้อยกว่าบอกได้ไหมครับว่ามองด้วยตาเปล่ากับมองผ่านจอมือถืออันไหนเห็นชัดกว่าสบายตากว่าเคยได้ยินคำว่า refresh rate ไหมครับอัตราการกระพริบของจอคอมพิวเตอร์มือถือก็คือคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีการกระพริบตั้งแต่60ครั้งต่อวินาที90ครั้งต่อวินาทีแล้วก็120ครั้งต่อวินาทีนะครับผมจะให้ดูอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้บ่นไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้เครื่องผมเนี่ยมีอยู่เครื่องนึงก็เป็นเน็ตของเครื่องนี้เป็น AIS ช้าไม่รู้ทำไมไม่รู้จะเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่อะไรนะครับงั้นก็ดูตามนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวกล้องซูมมาหน่อยนะครับโอเคเห็นแล้วนะภาพไม่ชัดเท่าไหร่ซูมเห็นไหมภาพจากหน้าจอไม่ค่อยชัดเดี๋ยวไปชัดๆลองดูกันชัดๆนี่คือภาพที่เราเห็นจากหน้าจอแต่จอสว่างเราตั้งกล้องไว้สว่างนะแล้วสังเกตดูว่าภาพเนี่ย
ที่เราเห็นจากจ อการใช้กล้องดูส่องจอโทรศัพท์หรือว่าใช้จอโทรศัพท์ส่องไปที่ทีวีนะครับภาพเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เรามองโดยตรงกับจอมือถือหรือจอคอมพิวเตอร์ปกติจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีอัตราการเต้นของภาพอยู่ตลอดเวลามีการกระพริบนะครับอยู่ตลอดภาพที่กระพริบนั้นก็จะส่งผ่านดวงตาของเราไปตกที่จอประสาทตานะครับซึ่งในการกระพริบที่จอประสาทตาก็ยังคงมีการกระพริบอยู่แล้วก็ส่งภาพไปที่สมองสมองก็สามารถที่จะแก้ไขการกระพริบของภาพเนี่ยให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับภาพปกติมากที่สุดแต่นะครับสมองก็ต้องทำงานหนักขึ้นนี่เป็นเหตุว่าทำไมเวลาเราใช้มือถือนานๆใช้คอมพิวเตอร์นานๆแล้วเรารู้สึกไม่สบายตาถึงแม้ว่าเราไม่มีปัญหาทางสายตาเลยก็ตามเป็นเพราะว่าสมองของเราเนี่ยทำงานหนักดังนั้นเนี่ยให้พักตาบ่อยขึ้นปกติผมแนะนำว่าให้พักสายตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยสักประมาณ อย่างน้อยขอให้มีสักทุกชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็พักสัก1นาทีก็ยังดีนะครับสำหรับคนที่ไม่พักเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนล้าแล้วก็คิดอะไรไม่ออกแล้วก็ทำงานช้าลงแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นและในหลายกรณีนะครับการฝืนเพ่งฝืนเกรงก็อาจจะนะฮะทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงความสามารถในการเพ่งลดลงแล้วก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เกิดสายตาสั้นเทียมได้แล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการสายตายาวระยะใกล้ก่อนวัยอันควรดังนั้นทางที่เราจะแก้ไขเนี่ยก็คือการใช้เลนส์แว่นตาคุณภาพสูงนะครับทีนี้เราต้องแบ่งกันอย่างนี้นะตอนนี้เราเข้าใจกันคาดเคลื่อนมากเรื่องของเลนส์บลูบ็อกอันนี้ขอพูดอีกครั้งนะครับเลนส์บลูบ็อกหรือกันแสงสีฟ้าเลนส์บลูบ็อกหรือกันแสงสีฟ้าเนี่ยในแง่ของการปกป้องจอประสาทตาตามที่ได้อวดอ้างกันนะครับว่าป้องกันจอประสาทตาเสื่อมอันนี้ขอยืนยันว่ายังพิสูจน์ไม่ได้นะครับแล้วก็การไปอวดอ้างว่าเลนส์บลูบ็อกป้องกันจอประสาทตาเสื่อมได้ก็ขอใช้คำว่าก็จะทำให้ถูกฟ้องร้องได้เนื่องจากการเป็นการโฆษณาเกินจริงนะครับเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างในอังกฤษเนี่ยร้านแว่นตาชื่อบูธเนี่ยก็โดนหน่วยงานทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายปรับสั่งปรับเนี่ยเป็นเงินก็ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นหลักประมาณเป็นพันล้านอยู่คิดเป็นเงินบาทก็เป็นพันล้านบาทนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เชื่อในประสิทธิภาพของบลูบ็อกนะครับอันเนื่องมาจากว่านับตั้งแต่เลนส์บลูบ็อกออกวางจำหน่ายมาหลายปีเนี่ยได้ทำการทดสอบกับ
ลูกค้าจำนวนหลายพันรายโดยการทำ blind test blind test หมายถึงว่าเป็นการทดสอบโดยผู้ที่ทดสอบไม่รู้ว่าอันไหนมี blue box อันไหนไม่มีนะครับผลที่ได้เนี่ยประหลาดใจนะครับก็คือ 98% ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้หลังจากทดสอบกันไปประมาณ2ชั่วโมงมีประมาณ 2% ที่แยกได้แต่เป็นการแยกที่ตลกมาก 1% แยกว่า blue box สบายกว่าเวลาดูคอมอีก 1% แยกได้ว่าไม่มี blue box สบายกว่าเวลานั่งหน้าจอคอมดังนั้นในส่วนของ iSoftic ที่เราทดสอบเลน blue box นี่คือสิ่งที่ iSoftic ทำเสมอคือการทดสอบจริงเราเรียกว่า clinical study เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการหลอกลวงของบริษัทผู้ผลิตเลนทั่วโลกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในอุตสาหกรรมผลิตเลนเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ย30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขอใช้คำว่าเจอกับเลนลวงโลกหลายรุ่นมากเยอะมากนั่นคือข้อแรกนะเรียกว่ายังไงดีอ่ะผมก็ไม่ชอบใช้คำรุนแรงผมใช้คำว่าเลนตอแหลได้ไหมฮะหลอกลวงลวงโลกหรือจะให้ใช้คำว่าอะไรดีนะครับคือเป็นเลนที่อวดอ้างสรรพคุณที่มันไม่จริงจะให้เรียกว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่เวลาผมเจอเลนพวกนี้ผมจะเรียกว่าเลนลวงโลกนะครับแล้วก็บริษัทผู้ผลิตเลนบางบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยเขาทำแบบนี้ครับดูมือผมนะเอากล้องซูมมาที่ใบหน้าผมนะถ้าเราทำท่าแบบผมเนี่ยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรใครทายถูกเนี่ยเดี๋ยวผมแจกกรอบแว่นให้1อันนะวันนี้แจกกรอบเบอร์เบอรี่ราคา 10,000 บาทนะทำอย่างนี้เขาเรียกท่าอะไรท่าอะไรด้วยฝ่ามือเป็นกรอบเบอร์เบอรี่โมเดล1007นะครับไซส์52สะพานจมูก18ขา135แจกฟรี1อันนะครับสำหรับคนที่ตอบได้ว่าผมทำท่าอะไรยังไม่มีใครตอบมานะเขาเรียกว่าท่าปิดฟ้าด้วยแผ่นฝ่ามือทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่บริษัทผู้ผลิตเลนส์จะลวงโลกได้เนี่ยเขาต้องใช้วิธีปิดฟ้าด้วยแผ่นฝ่ามือทีนี้การปิดฟ้าด้วยแผ่นฝ่ามือก็คือทำให้คนเชื่อในเรื่องที่มันไม่จริงมันทำได้ด้วยการปิดหูปิดตาแล้วก็มีความจริงอยู่หลังมือว่าความจริงที่เขาต้องการให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าจริงมันจริงๆไม่ใช่ความจริงให้เข้าใจว่าความลวงโลกของเลนส์ที่เขาผลิตขึ้นเนี่ยมันคือความจริงเนี่ยเขาก็จะต้องปิดฟ้าด้วยแผ่นฝ่ามือคือปิดหูปิดตาปิดการรับรู้ให้ฟังข้อมูลด้านเดียวจากเขาเท่านั้นในยุคโซเชียลมีเดียในยุคอินเทอร์เน็ตในยุคที่ทุกคนเปิดเว็บไซต์ดูได้เปิด Google ดูได้เหลือเชื่อปัจจุบันเนี้ยร้านแว่นส่วนใหญ่ก็ยังถูกปิดฟ้าด้วยแผ่นฝ่ามือผมงงมากท
ทั้งที่เขาสามารถที่จะค้นความจริงทั้งหมดจาก Google ได้ว่าสิ่งที่บริษัทผู้ผลิตเลนส์นั้นพูดมานั้นจริงหรือไม่จริงส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าอ่อนภาษาอังกฤษก็เลยดูแต่ Google ภาษาไทยแล้วก็ผลของ Google ภาษาไทยก็มีการซื้อนะครับหลายคนคงยังไม่เข้าใจว่า Google เนี่ยซื้อได้ Facebook ก็ซื้อได้ก็คือเขาซื้อไว้แล้วเมื่อค้นก็จะเจอข้อมูลลวงโลกก็ยิ่งเชื่อหนักเข้าไปอีกถามว่าแล้วเราจะรู้ความจริงได้อย่างไรอันนี้พูดมาหลายรอบแล้วนะก็ต้องขอพูดอีกนะครับเราจะรู้ความจริงได้ด้วยการพิสูจน์ด้วยการทำ clinical study ก็คือการทดสอบทางคลินิกกับตัวเราเองกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นนักทดสอบศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกเนี่ยเรามีนักทดสอบเลนส์นักทดสอบแว่นมากกว่า 3,000 คนที่จะทดสอบเลนส์แต่ละรุ่นให้เราภายใต้เงื่อนไขว่าในการทดสอบถ้าลูกค้าท่านไหนชอบเลนส์รุ่นไหนเราก็จะมอบส่วนลดให้เป็นพิเศษส่วนอันไหนใส่แล้วไม่ชอบก็คืนได้รับคืน 100% ปกติเนี่ยระยะเวลาการทดสอบทายซิไอซ็อปติกทดสอบกันกี่วันเราทดสอบกัน180วัน6เดือนเต็มนะครับแล้วก็สัมภาษณ์อย่างละเอียดเก็บข้อมูลนะครับว่าเลนแต่ละรุ่นเป็นยังไงในปัจจุบันเนี่ยชีวิตของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีอายุช่วงวัยประมาณ40ขึ้นไปเปลี่ยนไปจากยุคเก่าพวกเรานอนดึกขึ้นแล้วก็ตื่นสายกันมากขึ้นตื่นช้าลงนอนช้าลงก็ตื่นช้าลงแล้วก็หลายครั้งทีเดียวที่แทบจะไม่ได้นอนนะครับแล้วก็ต้องอ่านเอกสารทั้งจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้ความคิดเพราะเดี๋ยวนี้โลกหมุนเร็วธุรกิจไปเร็วในวันนี้ผมขอหนุนใจนะครับผู้ประกอบการร้านแว่นตาขนาดเล็กอาจจะเป็นมือใหม่เพิ่งหัดขับนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่ช่างแว่นหรือว่าจะเป็นนักทัศนมาตรหรือเป็นพยาบาลวัดสายตาหรือว่าจะเป็นจักษุแพทย์นะครับหรือว่าเป็นแพทย์หรือว่าเรียกว่าอะไรดีหรือยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับแต่ว่ารักวิชาชีพรักการทำแว่นนะครับผมก็ขอบอกว่าทุกคนเก่งได้หลายคนคงสงสัยว่าเคล็ดลับความเก่งของอาจารย์โบบิมาจากไหนทำไมอาจารย์โบบิถึงพัฒนาเลนส์โปรเกรสซีฟเองได้ทำไมอาจารย์บุบีถึงสามารถที่จะต่อยอดองค์ความรู้ที่เรียนมาได้แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับวงการแว่นตาในระดับโลกได้ตลอดเวลา
สามารถที่จะสร้างแว่นที่ดีที่สุดและดีขึ้นทุกวันให้กับลูกค้าแต่ละคนได้ตลอดเวลาเคล็ดลับเรียบและง่ายก็คือการใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วก็การจดบันทึกการสังเกตแล้วก็การค้นคว้าวิจัยพัฒนาการใช้แว่นแต่ละอันสำหรับแต่ละค่าสายตาสำหรับลูกค้าแต่ละคนอย่างละเอียดรวมถึงการติดตามผลลูกค้าที่ทำแว่นกับไอซ็อปติกตั้งแต่12ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2007จนถึงปัจจุบันเนี่ย เขาปกติลูกค้าไอซ็อปติกก็จะมาทำแว่นปีละครั้งหรือ2ปีครั้ง3ปีครั้งผมให้ทายว่าลูกค้าไอซ็อปติกเนี่ยคนที่ประวัติเขาหนาที่สุดเนื่องจากเป็นลูกค้าที่ยาวนานที่สุดซื้อเยอะสุดแฟ้มประวัติเขาหนากี่นิ้วใครทายถูกแถมแม่นมองบลังโมเดล122 F90 ไซส์54สะพานจมูก20นะอันนี้นะครับผมไม่ทายว่าแฟ้มหนากี่นิ้วผมเฉลยแล้วกันเพราะว่าเน็ตมันดีเลย์นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้านะก็หนาทั้งหมดเนี่ย10นิ้วนะครับเพราะว่าในแต่ละอันเนี่ยประวัติปกติเนี่ยก็ประมาณ30แผ่นอยู่แล้วความลับของไอซ็อปติกเนี่ยคือในการสร้างแว่นเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดเราจะต้องใช้เอกสารประกอบในการสร้างแว่นที่เป็นตัวต้นฉบับเนี่ยนะฮะฉบับเขียนมือก่อนที่จะสแกนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ30แผ่นอันนี้ยังไม่นับในส่วนที่ตัวคอมพิวเตอร์โหลดเข้าโดยตรงสู่ระบบนะฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะว่าตัวผมเองเนี่ยอาจารย์บบีเนี่ยปกติเนี่ยก็ไม่เชื่อในเรื่องของค่าที่คอมพิวเตอร์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวัดตาหรือว่าอะไรสแกนทั้งหลายทั้งหมดทั้งเกี่ยวข้องเรื่องของแอปเปอโรมิเตอร์นะก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าความคาดเคลื่อนยังสูงอยู่อนาคตค่อยว่ากันนะสำหรับคนที่มีปัญหาทางสายตานะครับใช้สายตาหนักเนี่ยและต้องการปกป้องสายตาก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่ไอซ็อปติกได้เทคโนโลยีของไอซ็อปติกเรามีเลนส์ที่ปกป้องสายตาได้ดีกว่าบลูบ็อกเพราะปัญหาของบลูบ็อกหรือการแสงสีฟ้าเนี่ยก็คือเวลามองทั่วไปสีจะเพี้ยนติดเหลืองแล้วก็ไม่สบายตานะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ก็ชอบใช้ก็สามารถใช้ต่อไปได้นะครับที่ไอซ็อปติกเนี่ยเราเป็นศูนย์สร้างแว่นเฉพาะบุคคลที่เราสร้างแว่นเนี่ยให้กับคนใส่แล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่แว่นนั่นคือคำว่าสบายแว่นที่ใส่ได้กับแว่นที่ใส่สบายไม่เหมือนกันนะครับและก็แว่นที่ใส่แล้วมองเห็นภาพชัดกับชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีเนี่ยก็ไม่เหมือนกันไอซ็อปติกเราสามารถที่จะใช้เท
ทคโนโลยีของเราทำให้ได้แว่นที่ใส่สบายและเห็นภาพชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีจึงเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องเลือกปกติเวลาเราไปทำแว่นเราต้องเลือกเราต้องเลือกว่าเราจะเอาชัดแต่มึนหรือเราจะเอาไม่มึนแต่ไม่ชัดหรือถ้าจ่ายแพงหน่อยนะครับอาจจะจ่ายหลายหมื่นหน่อยหรือจ่ายเป็นแสนเราก็อาจจะได้แว่นที่ชัดทุกระยะแต่ไม่สบายไม่เป็นธรรมชาติยังรู้สึกถูกบังคับด้วยแว่นอยู่ที่ไอซอปติกเราแก้ปัญหานี้ด้วยการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นแบบดิจิตอล3มิติเป็นการสร้างแว่นเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดให้กับผู้ใช้แต่ละคนโดยคำนึงถึงตำแหน่งดวงตาบนกรอบแว่นแต่ละอันและการเหลือบการกรอกตาสัมพันธ์กันของตาขวาซ้ายโดยเอาค่าตาเขซ่อนเลนส์มาคำนวณอย่างละเอียดมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตาหลายคนเรียกได้ว่าเกือบทั้งโลกยังขาดความเข้าใจในการทำแว่นโปรเกรสซีฟว่าไอซอปติกเราจ่ายค่าปริซึมในการทำแว่นโปรเกรสซีฟเราไม่ได้จ่ายเพื่อแก้ตาเขซ่อนเลนส์ไม่ได้จ่ายเพื่อแก้โฟเรียเพียงอย่างเดียวแต่เราจ่ายเพื่อจะให้ลูกค้าของเราแต่ละคนสามารถที่จะมองเห็นภาพได้ชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีในทุกมุมมองอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาทั่วโลกเนี่ยไม่ได้เรียนขอใช้คำนี้นะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่ไม่เข้าใจผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดมาตรฐานการทำแว่นเนี่ยจึงแตกต่างกันที่ไอซอปติกเราทำแว่นที่คนใส่แว่นเนี่ยไม่ต้องปรับตัวขณะที่มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตายังคงมีมาตรฐานว่าต้องปรับเพราะมีการเปลี่ยนค่าสายตาเพราะมีการจ่ายพรีซึมเพราะมีการเปลี่ยนกรอบแว่นจึงต้องปรับจึงเป็นการทำแว่นแบบลูกค้าต้องปรับถามว่าปรับกี่วัน2อาทิตย์แต่ที่ไอซอปติกเราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเราใช้คำว่าลูกค้าต้องไม่ปรับเราต้องการแว่นที่ลูกค้าใส่แล้วลืมตาขึ้นมาใช้งานได้เลยไม่ต้องปรับตัวแล้วก็ชัดขึ้นสบายขึ้นสมองฉลาดขึ้นมีพลังขึ้นทำในสิ่งที่อยากทำมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นจบเห็นภาพคมชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่แว่นหลักการเรียบและง่ายผมถามคำหนึ่งเราคนใส่แว่นต้องการอะไรมากไปกว่านี้ไหมการที่เขาต้องทนใส่แว่นธรรมดาแบบมาตรฐานที่ทำกันทั่วโลกทำแล้วต้องปรับ2อาทิตย์เพื่ออะไรเพื่อทุกทรมานไป2อาทิตย์หลัง2อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นก็เริ่มใส่ได้สบายไหมไม่ชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีไหมไม่ใส่แล้วฉลาดขึ้นไหมไม่แล้วจะใส่ไปทำไม
หลักแนวคิดการทำแว่นจึงต่างกันขอเรียกว่าคนละเรื่องคนละมาตรฐานคนละแนวคิดคนละตำราคนละเทคโนโลยีเอามาเปรียบกันไม่ได้ถามว่าลูกค้าที่เขาไม่ชอบทำแว่นกับไอซ็อปติกมีไหมมีราคาแพงไปวัดนานไปรอแว่นนานไปมารับแว่นก็นานไปดัดแว่นก็นานไปเขาอยากได้อะไรที่มันง่ายๆอะไรทำไมนานอย่างนี้พี่ไปวัดที่อื่น10นาทีก็เสร็จแล้วตัดทีหนึ่ง4วันก็ได้แว่นแล้วไม่ต้องมารอ2เดือนก็ถามพี่อยากได้แว่นที่ทำเร็วๆได้รับเร็วๆแล้วก็พี่ก็ปรับตัวเข้าหาแว่นแล้วก็ปรับชีวิตเข้าหาแว่นตลอดหลายปีที่พี่ใส่แว่นอันนี้หรือพี่อยากได้แว่นที่พี่เสียเวลา3ชั่วโมงทำให้มันดีไปเลยราคาก็แพงก็จริงแต่คุณภาพก็สมราคาแล้วรับแว่นใส่เปรี้ยงไม่ต้องปรับตัวเลยแล้วพี่ก็ใส่แล้วพี่ก็ฉลาดขึ้นมีพลังมากขึ้นสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นพี่ไม่เอาอ่ะรู้ไหมก็ตอบว่าไงก็บอกเอาแล้วก็เรียบร้อยก็คอยดีครับแต่ถามว่ามีไหมคนที่ไม่เอาก็มีซื้อไปหลายล้านเป็นมหาเศรษฐีนะถ้าเอ่ยชื่อหลายคนก็คงรู้จักอันนี้เราไม่เอ่ยนะเอ่ยไม่ได้ก็เหมือนกันก็บอกว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้พี่ไม่ทำอันนี้ขั้นตอนนี้พี่ไม่เอาพี่ไม่ชอบสรุปนะ1ขอลัดขั้นตอน2ขอประหยัดเวลา3ขอรับแว่นเร็วๆก็ทำเนื่องจากลูกค้าท่านนี้เป็นท่านลูกค้าประจำนะแล้วก็ท่านก็เรียกได้ว่าท่านเป็นลูกหนึ่งในลูกค้าผู้มีพระคุณของไอซ็อปติกจะปฏิเสธก็ไม่ได้นะครับแล้วท่านก็มีเขาเรียกว่ามี power มีอำนาจมีบารมีนะเยอะมากนะให้คุณให้โทษกับเราได้นะบอกอย่างนี้สุดท้ายก็ทำให้ก็ทำแบบไวๆควิกลัดขั้นตอนก็แว่นออกมาท่านก็ใส่โอเคแต่ว่าผมก็ไม่สบายใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็คือเสียดายว่าเราทำแว่นให้ท่านได้ในระดับประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะ92 93% ไม่100นะแต่ท่านจ่าย 100% นะก็จ่ายมา2ล้านก็ 100% แหละนะเอาละเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับ ช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วงของคำยืนยันผู้ใช้วันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของมิสเตอร์สตีฟแลนเด็กอายุ71ปีนะครับมิสเตอร์สตีฟแลนเด็กเนี่ยเขาเป็นลูกค้าไอซ็อปติกที่มีลักษณะพิเศษโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วชีวิตเขาเนี่ยอาชีพเนี่ยผมว่าหลายคนคงตกใจนะเขาทำงานอยู่ในวงการแว่นตาทั่วโลกมา40ปีโดยอยู่บริษัทก็อตติสวิตเซอร์แลนด์ก็อตติเนี่ยเป็นบริษัทขายกรอบแว่นที่ใหญ่มากแล้วก็ขายดีมากในยุโรป
นะครับดังนั้นอาชีพของสตีฟแลนเด็กเนี่ยตั้งแต่วัยหนุ่มเขาก็อยู่ในวงการแว่นมาตลอดเขาจึงมีเพื่อนอยู่บริษัทผลิตเลนส์มีเพื่อนเป็นร้านแว่นมีเพื่อนเป็นบริษัทผลิตกรอบแว่นทั่วโลกแล้วเดินทางทำงานทั่วโลกออกบูธออกงานแสดงแว่นตาแล้วก็เขาก็มีปัญหาทางสายตาเยอะแล้วเขาก็ใส่แว่นมาตั้งแต่ หนุ่มแล้วเขาก็มีปัญหาก็คือตลอดระยะเวลาที่เขาใส่แว่นเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกสบายเลยเขารู้สึกว่าเขาต้องปรับตัวเข้าหาแว่นอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกว่าชีวิตเขาถูกจำกัดด้วยแว่นตลอดแล้วเขาก็ลำคาญมาเขาก็พยายามศึกษาหาข้อมูลมาตลอดว่าเขาก็พยายามทำนะเนื่องจากเขาเดินทางทั่วโลกแล้วก็รู้จักเพื่อนเยอะที่ไหนดีเขาไปหมดก็ไม่เวิร์กเขาก็ยังรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาต้องปรับตัวเข้าหาแว่นแว่นเป็นส่วนเกินสุดท้ายเนี่ยเพื่อนที่เดนมาร์กก็เลยแนะนำว่าไอซ็อปติกนี่แหละเป็นร้านแว่นที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากที่เดนมาร์กเนี่ยผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วก็เคยเดินทางไปสอนที่เดนมาร์กเขาก็มาทำแว่นเขาก็ตื่นตะลึงในระบบการทำงานของไอซ็อปติกซึ่งเขาไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนถึงแม้ว่าเขาจะผ่านประสบการณ์การพบปะพูดคุยทำแว่นกับร้านแว่นไปดูในร้านแว่นไปจัดแว่นขายแว่นหลายพันร้านค้าทั่วโลกในหลายสิบประเทศแต่พอเขาเห็นระบบการทำงานของไอซ็อปติกเขาอึ้งเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนไทยจะทำได้ดีกว่าฝรั่งในระดับขั้นตอนการทำงานตอนนั้นนั่นยังไม่เท่าไหร่ พอตอนได้ทดลองเลนส์เท่านั้นแหละพอเขาได้ลองเลนส์อัลต้าโปรเกรสซีฟของไอซ็อปติกเท่านั้นแหละเขาว้าวเลยขนาดเป็นชุดทดลองเลนส์เขาบอกได้เลยว่านี่มันคนละเรื่องกับแว่นโปรเกรสซีฟที่เขาใส่อยู่เลยคือคุณภาพมันแตกต่างกันแบบเปรียบเทียบกันไม่ได้หลังจาก2เดือนเขาก็มารับแว่นเขารู้สึกก็เขาใช้คำว่าเป็นแว่นที่ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้เขามองเห็นได้แบบสมบูรณ์แบบอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนตลอด40ปีไม่ใช่แค่เห็นภาพในมุมกว้างสบายอย่างเป็นอิสระแต่ว่ายังเห็นภาพได้ชัดทั้งระยะใกล้ระยะไกลเรียกได้ว่าเป็นเลนส์แว่นตาที่ดีที่สุดวิเศษสุดเท่าที่เคยใช้เขาบอกว่าแว่นมหัศจรรย์แว่นไอซ็อปติกแล้วก็ไม่รู้เขาพูดเขาชมหรือเปล่านะเขาบอกว่าผมเนี่ยอาจารย์โบบีเนี่ยเป็นบุคคลที่พิเศษมากคงจะชมว่าผมไม่เหมือนใครเวลามีใครมาบอกเราว่าเราไม่เหมือนใครนี่ควรจะดีใจหรือว่า
ควรจะยังไงดีนะเอาละเรามาสู่ช่วงที่3นะครับสำหรับช่วงที่3นี่เป็นเรื่องความฝันนะอันนี้เราคุยกันนะใครที่ไม่ชอบเรื่องการเมืองก็อดทนหน่อยนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผมมีความฝันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนร่ำรวยแล้วก็รักกันแล้วก็มีความสุขที่สุดในโลกดังนั้นอีก10ปีเนี่ยผมจะลงเลือกตั้งภายใต้ชื่อพรรคการเมืองชื่อพรรคไทยทวีคูณซึ่งเป็นพรรคที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับเราไม่แดงไม่ส้มไม่เหลืองไม่กปปสไม่ประชาธิปัตย์เราอยู่ตรงกลางเราเป็นตัวเลือกเราเป็นพรรคของคนทำมาหากินเป้าหมายนะครับถามว่าทำให้คนไทยทุกคนร่ำรวยเนี่ยไอ้ร่ำรวยเนี่ยรวยแค่ไหนก็ขอบอกว่าเป้าหมายก็คือขอให้รายได้เฉลี่ยของคนไทยทุกคนเนี่ยก็ให้อยู่ในระดับปีละ1ล้านบาทต่อคนนั่นคือสิ่งที่อยากจะทำนะไม่ได้บอกว่าใช้เวลาปี2ปีนะเร็วสุดคือ4ปีช้าสุดคือ8ปีแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะทำยังไงนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือว่าผมเสนอไอเดียอย่างนี้นะเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกแล้วสินเชื่อที่แต่ละรัฐบาลปล่อยมาเนี่ยมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนนะแล้วมาถึงเรื่องของบ้านหลังแรกรถคันแรกเนี่ยนะครับภาวะหนี้สินที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจากการสนับสนุนของรัฐบาลที่ผ่านมาทุกรัฐบาลมันก็มีผลทีนี้ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะขอร้องทุกคนก็คือว่าผมอยากขอร้องให้ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจอยากให้ทุกคนช่วยกันทำงานแล้วก็ใจผมเนี่ยผมอยากจะให้ช่วยกันหาเงินเข้าประเทศนี่ไม่ใช่เวลาทะเลาะกันนี่ไม่ใช่เวลาชิงไหวชิงพริบชิงความได้เปรียบทางการเมืองแต่มันเป็นเวลาที่จะฟื้นฟูประเทศเป็นเวลาที่จะช่วยดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนผมหวังว่านักการเมืองที่ฟังผมอยู่ขอให้รบกวนช่วยทบทวนแล้วก็นำเสนอต่อแต่ละพรรคนะครับถ้าคนไทยเราทุกคนช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะเพิ่มรายได้เข้าประเทศได้มหาศาลขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปทีนี้เบื้องต้นเนี่ยผมต้องการจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องของการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการที่เคยเสียภาษีนะครับเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้ช่วยคนที่เสียภาษีก่อนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับโดยให้ดูไปว่าย้อนหลังไปเนี่ยเคยเสียภาษีไปรวมกันเนี่ยทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งภาษีเงินได้นะครับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนี่ยเสียรวมกันไปเท่าไหร่ก็ยกตัวอย่างเช่นตัวผมเนี่ยเสียรวมไป100ล้านก็รัฐบาลก็ให้สินเชื่อผมวงเงิน100ล้านบาทนะครับก็โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ3
ต่อปีนะครับส่วนระยะเวลาก็อาจจะ5ปี7ปีว่ากันไปส่วนถ้าไม่มีหลักประกันก็อาจจะต้องเพิ่มเป็น 5% หรือ 7% อะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นความคิดผมนะที่จะช่วยเหลือลดต้นทุนฟื้นฟูผู้ประกอบการให้มีเงินหมุนเวียนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจถ้าใครเห็นด้วยก็ส่งเสียงกันหน่อยครับแล้วก็โครงการต่อไปนะเสียงหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตต่อไปเนี่ยเป็นโครงการสร้างอาชีพเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะก็เสนอให้ทางรัฐบาลเนี่ยสร้างหลักสูตรฝึกอาชีพให้กับคนลากหญ้าอันนี้ขอเป็นแบบฉุกเฉินนะพร้อมกับเงินทุนหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับให้สามารถเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งในข้อแรกเนี่ยก็คือทางรัฐบาลก็สำรวจความต้องการของสินค้าและบริการของตลาดในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่การประกอบอาชีพให้เพียงพอกับขนาดของตลาดนั้นทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อย่างแรกนี่ต้องมีข้อมูลก่อนนะฮะมีตลาดเขาเรียกมีตลาดอย่างที่สองเนี่ยเราก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนในพื้นที่นะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอนะครับใครสอบผ่านได้มาตรฐานสูงตามที่กำหนดก็รัฐบาลก็ให้สินเชื่อเป็นแบบบุคคลค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีส่วนวงเงินก็จะมีตั้งแต่ 100,000 บาทจนถึง1ล้านบาทนะครับโดยให้จำนวน1ล้านคนนะครับผ่อนชำระวันละ500บาทวิธีนี้ก็จะช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับถ้าใครเห็นด้วยกับผมก็ส่งเสียงหน่อยที่เล่นเงียบตลอดเลยฟังอย่างเดียวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแผนหารายได้เข้าประเทศไทยแบบรวยทั่วหน้าอย่างไม่จำกัดนะครับดูว่าทำอย่างไรถึงจะหาเงินเข้าประเทศไทยให้ได้40ล้านล้านบาทต่อปีเรามาดูว่าเป็นไปได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับแจกแว่นฟรีนะอันนี้เดี๋ยวให้กล้องมาถ่ายนะมาถ่ายที่ถาดเนี่ยมาดูนะอันนี้มันอันละ500บาทนะเดี๋ยวกล้องมาถ่ายเลยสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ประบิดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับแว่นก็จะแจกให้กับคนที่ทายถูกว่าอาจารย์บบีมีความฝันอะไรนะก็ทายถูกก็รับแว่นไปหนึ่งอันนะใช
ช่างกล้องถ่ายมุมกล้องได้แค่นี้เหรอโอเค